ะครับตรงนี้เป็นเมื่อกี้นี่เป็น PE ธรรมดาแต่นี้เขาเรียกว่าเป็น CAPE นะครับ CAPE ย่อมาจาก Cyclical Adjusted Price to Earnings นะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่า Schiller PE ก็ได้นี่นะฮะ Schiller PE นะครับเป็น PE ที่แทนที่จะใช้ earning แค่ปีเดียวย้อนหลังอันนี้เขาใช้ earning 10ปีย้อนหลังเลยเอามาหาค่าเฉลี่ยนะฮะเอา earning เนี่ย10ปีมาหาค่าเฉลี่ยปรับอัตราเงินเฟ้อแล้วนะครับมาหาค่าเฉลี่ยเสร็จปุ๊บเอาไปหารราคาพอหารราคาปุ๊บเราก็จะได้ PE ที่ปรับเกี่ยวกับวัฏจักรของธุรกิจในเศรษฐกิจของเรานะครับก็เขาก็เชื่อกันว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่วัดความถูกแพงของหุ้นได้ดีนะครับค่อนข้างดีจะเห็นได้ว่าตรงนี้เลยนะตรงนี้เนี่ยเป็นในปี1930นะครับจะเห็นได้ว่าในปี1930เนี่ยหลังจากปี1930เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิด Great Depression ในประเทศอเมริกานะฮะเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยมูลค่าของมันหายไปทันทีนะฮะ3ประมาณ3ส่วน4ของมูลค่าทั้งตลาดเลยนะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบโอ้โหกระหน่ำเลยตรงนี้นะครับก็คือมีผู้คนที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยไม่มีงานทำในประมาณ 25% ของทั้งหมดนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแบงก์ก็ปิดตัวกันค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าคนก็กลัวแบงก์จะล้มพอคนกลัวแบงก์จะล้มปุ๊บก็ไปเข้าแถวที่ธนาคารเพื่อที่จะถอนเงินออกมาจากธนาคารพอธนาคารไม่มีเงินมาหมุนนะฮะก็ขาดสภาพคล่องพอขาดสภาพคล่องปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้พอธนาคารขาดสภาพคล่องไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ธุรกิจต่างๆก็ต้องใช้ธนาคารถูกไหมฮะก็ต้องมาทำธุรกรรมที่ธนาคารต้องมากู้ยืมต้องมาฝากเงินเมื่อธนาคารซึ่งเปรียบเสมือนเส้นโลหิตของระบบเศรษฐกิจทำงานไม่ได้ธุรกิจก็ทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ตลาดร้อนแรงเนี่ยก็ตามมาด้วยตลาดที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดหมีอันนี้เขาเรียกว่าตลาดที่มันขึ้นไปนี่คือตลาดกระทิงลงมานี่คือตลาดหมีนะฮะก็คือหุ้นตอนแรกแพงมากแล้วก็กลับมาเป็นถูกมากๆนะฮะ CAPE ตอนนี้ก็เหมือนกันนะฮะก่อนที่จะเกิด197กว่าเนี่ยก็ตลาดก็ค่อนข้างแพงนะครับตอนนี้ก็ .com นะฮะ .com ก็ขึ้นไปสูงริ้วเลยขึ้นไปสูงริ้วเลยแล้วก็ลงมาอย่างแรงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ช่วงเกิดวิกฤตนะครับเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็เพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ความถูกแพงก็ดูได้จาก PE นะฮะของตลาดก็ได้นะครับโดยรวมหรือดูจาก CAPE นะครับ CAPE ก็จะเป็นตัวที่บอกความถูกแพงแต่ปรับย้อนหลังกลับไปหลายปีหน่อยของ earnings นะฮะแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับโดยเฉลี่ยแล้วดัชนีมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าดูที่ระยะยาวนะครับโอเคคราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นงานวิจัยของนะครับผลที่ได้มาจากงานวิจัยส่วนหนึ่งของโรเบิร์ตชิลเลอร์เหมือนกันนะครับเขาก็จะบอกว่าคราวนี้เราลองเอามาพล็อตดูเอาอัตราผลตอบแทนนะครับนะเนี่ยตรงแกน y เนี่ยเป็นอัตราผลตอบแทน20ปีแต่หา20ปีหลังจากที่เก็บข้อมูลมานะครับต่อปีอัตราผลตอบแทนต่อปีนะฮะแกน x คือ PEแกน x คือ PE ก็คือความถูกแพงนั่นก็แปลว่าถ้าไปทางด้านขวาเนี่ยข้อมูลตรงนี้จะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉลี่ยนะครับไม่ใช่ทุกตัวทุกหุ้นอันนี้เป็นของทั้งดัชนีเลยแกน x เนี่ยถ้าเพิ่มไปทางขวาเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะทำให้มันแพงขึ้นแกน y อัตราผลตอบแทนนะครับแล้วถ้าเกิดเราทำเส้นเพื่อจะมาใส่ในนี้เราคิดว่ามันจะเป็นเส้นที่ขึ้นไปอย่างนี้หรือว่าเส้นที่ลงมาก็จะเห็นได้ทันทีเลยว่าเทรนด์มันก็จะเป็นไงมันก็จะลงมานะครับถ้าเราเส้นเข้าไป
พอเส้นที่ลงมานั้นก็แสดงว่าสโลปของมันก็จะเป็นไงสโลปของมันก็จะเป็นลบพอสโลปมันเป็นลบหรือความชันมันเป็นลบเนี่ยก็แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ผกผันนะครับระหว่าง PE ratio ความถูกแพงและอัตราผลตอบแทนนั่นก็แปลว่าถ้ามันยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆอัตราผลตอบแทนก็จะน้อยลงนั่นเองมาดูตามกราฟนี้ก็คือโดยเฉลี่ยถ้าคุณซื้อหุ้นที่มันแพงคุณก็จะได้อัตราผลตอบแทนที่น้อยแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นที่อัตราที่โทษทีครับถ้าคุณซื้อหุ้นที่มันถูกๆคุณก็จะได้อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนหลักฐานให้มาดูคร่าวๆก่อนอันนี้ดูจากดัชนีนะไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงทุนในหุ้นแต่ละตัวนะครับเป็นดัชนีดูเป็นดัชนีไปคราวนี้เราสามารถที่จะดูนะครับข้อมูลจากในเว็บไซต์ก็ได้นะครับสามารถเนี่ยอย่างเว็บไซต์นี้นะครับคุณสามารถพิมพ์ไปได้ว่า CAPE นะครับCAPE หรือ Cyclical Adjusted Price to Earnings Ratio แล้วก็เว้นวรรค Global คราวนี้เราอยากจะเปรียบเทียบทั้งโลกเลยอยากจะดูทั้งโลกเลยว่าตอนนี้ตลาดไหนถูกตลาดไหนแพงนะครับก็มีเว็บไซต์ชื่อของ Star Capital นะครับเสิร์ชดูแล้วน่าจะขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยของ Google เว็บไซต์นี้จะบอกว่าตอนนี้ CAPE ของแต่ละประเทศเป็นเท่าไหร่ PE เป็นเท่าไหร่ PB เป็นเท่าไหร่ PS เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็จะเรียงความถูกแพงเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งนะฮะอย่างในตารางนี้เนี่ยอันดับหนึ่งคือประเทศเกาหลีนะครับที่ถูกที่สุดนะฮะเขาเรียงจัดอันดับออสเตรียต่อมานะครับประเทศไทยของเราอยู่ตรงไหนนะครับประเทศไทยของเราอยู่ตรงนี้นะฮะอันดับที่22นะครับอันดับที่22เลยก็ประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ในช่วงกลางๆไม่ถูกและไม่แพงนะแต่ค่อนข้างไปทางแพงนิดนึงนะครับถ้าดูตามนี้นะครับในอเมริกานะครับก็อยู่ที่ตอนนี้แพงมากนะครับเขาบอกแพงมากอยู่ที่อันดับ40เลยถ้าเทียบกับประเทศอื่นก็ค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นมันก็มีงานวิจัยอีกมีหนังสือออกมาอีกว่าถ้าคุณลงทุนในตลาดนะครับไม่จำเป็นจะต้องลงทุนในประเทศของตัวเองถ้าคุณลงทุนในประเทศของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า home country bias ก็แปลว่าคุณมีความลำเอียงจะลงแต่ในประเทศตัวเองอย่างเดียวถ้าคุณไปลงต่างประเทศซึ่งตอนนั้นเป็นประเทศที่ถูกๆเนี่ยลงหลายๆดัชนีเนี่ยก็สามารถชนะนะครับในส่วนสีฟ้าเนี่ยก็อาจจะชนะในส่วนของสีแดงครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เขาทำออกมาก็อย่างนั้นก็ได้นะครับก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับโอเคครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยแล้วก็ผลอัตราผลตอบแทนเป็นอย่างไรเราควรจะซื้อหุ้นที่มันโดยเฉลี่ยแล้วมันถูกดีกว่าซื้อหุ้นที่มันแพงนะครับโอเคขอบคุณมากครับ